สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอินพีมือไมค์คราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะในวันนี้เรามีชุดที่ดีกว่าเดิมแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันบินไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจะมาติดตั้งเจ็ตแพ็คให้เขาแล้วกันเนาะเครื่องนี้ค่ะ Maxerator นั่นเองเครื่องย่อยค่ะเอา Iridium Ore ที่เป็นพืชเนาะมาย่อยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เป็น Iridium Shard นั่นเองฟังเสียงการทำงานค่ะเสียงมันแครกแครกแครกหูดีนะเนี่ยโอเคได้อิริเดียมชาร์ดมาตั้ง9อันแน่อย่างแรกที่เราต้องคราฟค่ะก็คือนี่ attachment ค่ะของ jetpack หนอ1ตัวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็คราฟ electric jetpack ค่ะเพราะว่า jetpack ที่เรามีมันเป็นคนละมอดก็เลยต้องใช้มอดนี้นั่นเองได้แล้วแล้วจากนั้นคราฟรวมกับมานาสเตลปุ๊บนี่ค่ะติดเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วหรือเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็กลายเป็นมานาสติลที่ติดตั้งเจ็ตแพ็คเรียบร้อยแต่ต้องมีพลังงานใช่ไหมก็จะต้องมีสิ่งที่ชื่อว่าแบตบ็อกซ์ค่ะนี่เลยคราฟมาน่าจะต้องใช้พลังงานของ EU เนาะอุ๊ยทำไมกระพริบอย่างนั้นล่ะใส่ที่นี้หรือเปล่าอ่ะเติมพลังงานได้ค่ะความจุอยู่ที่ 30k ก็ 30,000 เนาะก็แล้วแต่ชอบค่ะว่าชอบ Jetpack ในมอดไหนระหว่าง Industrial Craft หรือว่า Simple Jetpack ค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนั่นเองก็ข้อดีของ Industrial Craft ก็คือมันจะนิ่งค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือการควบคุม Hover Mode จะยากนิดนึงแล้วถ้าลงถึงพื้นปุ๊บ Hover Mode ก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองSimple Jetpack มันมีเอฟเฟกต์ด้วยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการตกจากที่สูงด้วยค่ะแต่ก็จะไม่สามารถยืนนิ่งบนอากาศได้เนาะนี่ไงก็ไม่ได้เป็นแบบนี้โอ้โหแล้วแต่ชอบเลยค่ะงานนี้บอกเลยโอเคค่ะถ้าเราจะเล่นมานาเราก็ต้องอาศัยเจ้าตัวนี้แต่ถ้าไม่เล่นมานาเจ้า Simple Jetpack ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่านั่นเองไหนๆวันนี้เราก็มาเรื่องการบินแล้วใช่ไหมคะมันก็ต้องจัดหน่อย Rod of Sky ก็ต้องมาค่ะมาของนี้เลยที่ต้องใช้ก็ใส่ลงไปรูนิกอันทายค่ะนี่โอเคเรียบร้อยกำลังเติมมานาเราจะได้เป็นรูนแห่งอากาศนั่นเองมาได้แล้วรูนแห่งอากาศที่เราได้มานี้ค่ะเราจะต้องเอาไปคราฟในนี้ให้ได้เป็นนี้ค่ะ Rod of Sky Rod of Sky สิใช่ไหมโอเคไม่มีไม้สติ๊กนี่เลยค่ะคราฟไว้2อันเลยมาแล้ว Rod of Sky หรือว่า Sky Sky ค่ะ Rod of Sky อ่ะนี่ข้อดีของ Rod of Sky ก็คือมันจะทำให้หลุดแน่นอนค่ะอีกแล้วหรืออะไรกันนี่โอ้โหโอเคค่ะหลายรอบแล้วนะคือจะใช้อุปกรณ์จากโบทาเนียที่ไรเกมจะแครชทุกทีค่ะกลับมาแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ลองเจ้าตัวนี้อีกหนึ่งรอบแล้วมีคำแนะนำค่ะเก็บเข้ากรุไปเลยอย่าไปใช้มันค่ะเพราะว่าลองรอบ2เกมก็พังรอบ2นั่นเองโอเคอย่าไปใช้มันเลยดีกว่าใช่ไหมอาจจะเป็นความไม่สมดุลค่ะระหว่างมอดแพ็คนี้กับเจ้ามอดโบทาเนียนั่นเองดังนั้นเราอย่าไปสนใจค่ะเรามาทำเควสของเราดีกว่าจะได้ผ่านจากเจ้าโบทาเนียไปแบบเร็วๆเนาะก็คือเควสนี้ค่ะอาร์คิกบริกนั่นเองต้องการอีก3รูนค่ะรูนแห่งไฟรูนแห่งมานาเนาะแล้วก็รูนแห่งเอิร์ธไต่ไปค่ะแล้วก็ทำไมไม่ทำงานรูนแห่งมานา1 2 3 4 5แล้วก็มานาเพิร์ล1 2 3 4 5 6ใส่เกินค่ะตรงนี้ละกัน1 2 3 4 5แล้วก็1มานาเพิร์ลโอเคส่งมานาได้ใช่ไหมโอเคค่ะถือว่าใช้ได้ก็คือตั้งมานาสเปเดอร์ข้างบนก็ได้ตรงนี้ก็มีบ่อมานา3บ่อมันมืดไปนิดหนึ่งนะ
ตรงนี้แล้วกันโอ้ยโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือมันก็แรงเกินไปลดแล้วกันค่ะเป็นระดับ normal แล้วกันเนาะจากนั้นก็ใส่ living rock แล้วก็คลิกขวาด้วยกระดาษแห่งป่าปุ๊บได้มาแล้วค่ะรูนแห่งมานะแล้วก็ตามด้วยรูนแห่งไฟค่ะใส่ไปเลยเตรียมมาครบแล้วนั่นแหละ living rock เตรียมไว้ค่ะรอมานาเต็มก่อนชึบชึบเรียบร้อยเตรียมของมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะงานนี้ใส่ต่อเลยนี่ block of coal ค่ะแล้วก็หินก็จะได้เป็นรูนแห่งเอิร์ธนั่นเองคลิกขวา living rock คลิกขวาอีกทีหนึ่งด้วยกระทะแห่งป่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็มี5รูนที่เราต้องใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคราฟแผ่นทราเทียลค่ะปุ๊บนี่ได้มาแล้วต่อไปก็เหลือฟรายวูดค่ะแล้วก็ดินที่ไม่เกรียมเนาะฟรายวูดค่ะง่ายมากเอาลาวาค่ะมาคลิกขวาที่ cemetery drain ค่ะลาวาก็จะเข้ามาสู่ระบบนี้เรียบร้อยเนาะก็วางไม้มาเลยค่ะแล้วก็คลิกหืมหือเดี๋ยวนะก็ต้องใช้วูดแพลงใช่ไหมก็ถูกแล้วนี่ค่ะแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ค่ะนั่นเองจากนั้นใส่ไม้ลงไปโอ้อันนี้มีของอยู่เอาออกก่อนใส่ไม้เสร็จคลิกขวานี่แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ไฟวูดมานั่นเองดูหน้าตาเขาสิฮะเขาแบบค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดอ่ะอุ้ยใช้ได้แน่นอนค่ะต้องการหลายอันหน่อยนี่รอเลยแล้วก็ในการหายาที่ติดไฟเนาะเอายาค่ะมาโยนลงในนี้ก่อนให้ได้เป็นสิทธิ์ยาได้มา12เราต้องเอาไปคราฟรวมกับเม็ดพาวเดอร์นั่นเองให้ได้เป็นนี้ค่ะซีดยาติดไฟได้มา12อันละได้เวลาไปตั้งแล้วเนาะแต่เนื่องจากถ้าเราใช้โชเวลธรรมดาขุดค่ะมันจะกลายเป็นบล็อกยาธรรมดาธรรมดากลับคืนมานั่นเองดังนั้นเราต้องดูก่อนโอเคไฟวูดวางทั้ง4ทิศแล้วตรงกลางค่ะเป็นรูปบวกเป็นยาติดไฟได้เลย1แบบนี้แน่นอนนี่โอเคมันเป็นแบบ 2x2 หรือว่า 3x3 คะเนี่ยขอเช็คอีกรอบหนึ่ง1 2 3 3x3 นี่นาโอเคก็ถูกแล้วแล้วซิดยาติดไฟค่ะนี่ทำเป็นยาเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ได้คิดว่ามันจะลามได้ปรากฏว่าเขาลามได้นะเนี่ยไม่ไกลมากค่ะโอเคขุดออกแล้วก็จะไม่ลามต่อใช่ไหมโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวสกิดออกหน่อยสิเอาเป็นฟาสนี่ละกันหรือคืนค่ะจะได้กลับมาเหมือนเดิมคืนเนาะแล้วก็เอาแผ่นทราเทียลค่ะมาวางตรงนี้เลยตามด้วยสปาร์คค่ะโอเคสปาร์คตำแหน่งตัวหนึ่งคือตัวรับแล้วก็ตัวส่งเราจะให้อยู่ตรงกลางนี้ค่ะโอเคแล้วทีนี้ก็เอากระดาษแห่งป่าค่ะลิงก์สปาร์คโอเคเห็นว่าลองคลิกดูก็พบว่าเขาสามารถลิงก์ด้วยกันได้เมื่อกี้ค่ะนี่ก็แปลว่าใช้ได้ละแต่ทีนี้ทรัพยากรเรายังไม่พอค่ะดังนั้นเราตั้งฐานไว้ก่อนแล้วกันเนาะเราขาดโคกดัตค่ะซึ่งก็คือการเอาโคกไปบดนั่นเองโคกค่ะเรามีเพราะว่าเนี่ยในเครื่องจาก Mod Thermal Expansion ค่ะเราสามารถหาโคกได้โคกเป็นของหลักใน Mod Immersive เนาะก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ใส่อักเมนต์ตัวนี้ค่ะเนี่ยอักเมนต์ของโคกทีนี้เราก็สามารถเอาโคกค่ะไปเผาเพื่อให้ได้โคกมานั่นเองแน่นอนว่าไม่ต้องรีบค่ะค่อนข้างใช้เวลานานนี่เห็นว่าเราก็จะได้เป็นโคโค่ค่ะมาแล้วนั่นเองโอเค
แต่การบดโคโค่ค่ะมีเครื่องเดียวที่สามารถใช้ได้ก็คือครัชเชอร์จากมอด Immersive Engineering นั่นเองได้เวลามาสร้างแล้วค่ะอย่างแรกสุดนั่งร้านเหล็ก1 2 3 1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วก็ทางขวาวาง2แถวแบบนี้อ้อมแบบนี้ค่ะนี่เป็นรูปตัว U เฉียงๆเนาะตามด้วย Engineering Box ค่ะตรงกลางเลยแล้วก็ปิดท้ายแบบนี้นั่นเองได้แล้วใช่ไหม Engineering Box ค่ะต่อขึ้นมา2แถวแล้วตรงกลางนี้ค่ะก็วางเป็น Engineering Box ด้านหน้าวางเป็น Engineering Box ด้านข้างค่ะวางเป็น Redstone Engineering Box เนาะโอเคอันนี้คือ Light Engineering Box ใช่ไหมคะตามด้วยรั้วนี่เลยแบบนี้โอเคปิดให้หมดค่ะส่วนช่องว่างตรงนี้เว้นวางไว้ก่อนแล้วก็ด้านบนสุดตรงกลางค่ะนี่วางเป็นฮอปเปอร์3ตัวแบบนี้หันหน้าลงเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะน่าจะถูกต้องทีนี้คลิกขวาตรงกลางด้วย Engineering Engineer Hammerนี่ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยค่ะเครื่องควัดเชอร์นั่นเองเครื่องนี้ปักไว้นี่ปุ๊บแล้วก็ท่อส่งพลังงานเขาส่งเข้าตรงไหนนะน่าจะข้างบนนี้แหละโอเคนี่ไงเห็นว่าเราก็จะได้ของมา เขาพ่นออกมาตรงนี้แต่ถ้าเราวางเป็นเคเบิลเพื่อต่อเชื่อมกับระบบได้ไหมล่ะจะได้บทเสร็จปุ๊บเดินเข้าสู่ระบบเก็บของได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเชื่อมต่อเลยไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเช่นนั้นก็วางกล่องก่อนแล้วกันจากนั้นก็เอาอิมพอร์ตเตอร์ค่ะนี่ใส่อิมพอร์ตเตอร์ตรงนี้แล้วจากนั้นก็เชื่อมสายมาแค่นี้ค่ะของที่อยู่ในนี้โคกัสก็สามารถที่จะถูกส่งเข้ามายังระบบเก็บของของเราได้แล้วนี่ไงเห็นว่าได้มาแล้วค่ะของอย่างสุดท้ายที่เราต้องการนั่นเองกระทำป่าหาชีที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับเป็นให้นำออกจากทางมานาโอเครูปจากทางมานาชี้ออกค่ะแบบนี้แล้วก็โยนครามินายบริกลงไปโยนไปตรงกลางสี่ตัวเองแล้วก็ตับด้วยโคกัสทำไมไม่ทำงานนะแปลกนะคะเนี่ยลิงก์ก็เรียบร้อยแล้วแต่กลับไม่ทำงานลองปรับใหม่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาว่ามันไม่รับรู้ว่ามีแท่นอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเชื่อมต่อบล็อกกันนั่นเองโอเคเพื่อให้รับรู้ว่ามีแท่นอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบแบ่งสัดแบ่งส่วนที่ชัดเจนเนาะไม่เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนะเนี่ยเราวางบางอย่างผิดไปค่ะก็คือเราจะต้องไม่ได้ใช้ลาวาวูดเราจะต้องใช้ไฟวูดค่ะนี่ไงเราวางผิดโอเคก็คือเอาไปคราฟเพิ่มมานี่นี่ลาวาวูดคราฟรวมกับเบรดพาวเดอร์อีก2อันค่ะก็จะได้เป็นไฟวูดเนาะนี่ไงมีหน้าล่ะทำไมอยู่ดีๆเราซื้อสื่อว่าโครงสร้างมันแปลกๆใช่ไหมคะทีนี้ก็มาโยนลงไปโยนลงไปนี่แบบนี้ค่ะถึงเรียกว่าทำงานได้แสงสวยงามมากๆมาแล้วโอ้โหดูดีเมื่อไหร่ก็ตามที่มันปริ้งออกมาเมื่อไหร่นั่นแหละก็แปลว่าใช้ได้แน่นอนค่ะตอนนี้เราก็รอดูความสวยงามไปก่อนแล้วกันเนาะจะใช้เวลานานไหมก็ 500,000 มานาแป๊บเดียวน่าจะเสร็จมั้งคะเนี่ยวิ่งปิ้งแล้วนี่ไงเคอิกบริกของเราค่ะอันแรกมาแล้วเนาะโอ้โหในที่สุดก็ได้มาเควสต้องคอมพลีทค่ะเรียบร้อยไม่มีอะไรต่อก็ถือว่าได้มาแล้วค่ะ1อาร์เคอิกบริกนั่นเองเป็นระบบที่ดูวุ่นวายใช่ไหมคะไม่รู้ปักอะไรบ้างหรอกตรงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ได้ผลในที่สุดเราก็คอมพลีทไปอีกหนึ่งเควสละ
โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ